ยู่ก่อนครับพ่อพ่อจะโกหกไปถึงเมื่อไหร่แม่ครับบิตตี้พูดถูกแล้วมาฮิแต่งงานกับบิตตี้แล้วแล้วพ่อกับพี่คาชิเป็นคนสนับสนุนเขาพวกเขาแล้วพาตัวบิตตี้ด้วยการเอาปืนขู่ครอบครัวเธอแล้วก็บังคับให้เธอแต่งงานกับมาฮิในที่สุดนะครับหลังแต่งงานมาฮิก็ทิ้งเธอพวกเขาทำแบบนี้เพียงเพราะพวกเขาอยากแก้แค้นบิตตี้กับครอบครัวของเธอครับแม่ตอนที่บิตตี้มาผมเองก็ไม่เชื่อเธอแต่ตอนนี้ผมช็อกที่ได้รู้ว่ามาฮิทำอะไรลงไปบ้างคุณสิงครับตอนแรกผมไม่ได้บอกเขานะครับคุณสังกรรมหลอกให้ผมบอกความจริงเขาบอกผมว่าพวกคุณบอกทุกคนแล้วเรื่องงานแต่งงานผมก็เลยบอกเขาเท่าที่ผมรู้นะครับไม่เป็นไรหรอกพหลวันคนในครอบครัวนี้หลอกกันเองเป็นเรื่องปกติไม่เห็นเป็นไรถ้าฉันจะหลอกให้นายพูดความจริงมาฮิตอนที่นายมองตาบิตตี้แล้วพูดกับเธอพี่ก็รู้แล้วว่านายน่ะพูดโกหกพูดสิมาฮิมีอะไรอยากจะพูดมั้ยสตาร์ทอัพมือใหม่หัวใจมีฝันเสาร์อาทิตย์เวลา 2:30 น.